สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนหลวงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญหลวงพ่อทุ่มวัดโคนสามโพอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเคยทำมาหลาย EP แล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่น1นะครับปี38นะครับแล้วก็มาออกรุ่น2รุ่นนี้นะครับก็คือปี49นะครับเดี๋ยววันนี้จะทำรุ่นนี้นะครับเพราะยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็เป็นรุ่น3ปี50นะครับเนี่ยนะคุ้มภัยชายแดนใต้นะครับแล้วก็เป็นรุ่น4ที่ทีมของรุ่น1เนี่ยฮะจะมาสร้างนะครับรุ่น4รุ่นนี้เห็นไหมฮะผิวโลหะจะคล้ายกันนะครับแต่รุ่น2กับรุ่น3เนี่ยจะออกโทนออกแดงๆเหมือนกันเนี่ยนะฮะสร้างในปี49กับ50นะครับไล่กันไปเลยนะแล้วก็มารุ่นพิเศษนะฮะรุ่นที่5เป็นเหรียญเสมาอันนี้จะเล็กลงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรุ่น2นะครับที่มีการตอกโคดเลข2ไว้ด้านหลังนะครับก็คือเหรียญนี้นะครับก็สภาพยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับข้างหน้าก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทุ่มอุปทุมโมแบบนี้นะครับเนี่ยนะผิวยังลุงๆแต่จะออกเป็นโทนแดงๆส้มๆเห็นไหมฮะจะไม่เป็นลมดำเข้มๆนะครับเนี่ยนะฮะแต่ด้านหลังก็จะเขียนว่ารุ่นสร้างหอระฆังเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันการสับสนนะฮะท่านเจ้าวาดตอนนั้นสร้างในปี49นะครับก็เลยตอกเลข2เป็นเลข2ตัวยาวเนี่ยไว้เลยนะครับการตอกเลข2เนี่ยผมสังเกตว่าทำให้เหรียญเนี่ยค่อนข้างจะโค้งไปข้างหน้าเนี่ยนะเห็นไหมฮะจะเด้งๆไปข้างหน้านิดนึงเลยนะครับเพราะว่าแรงกระแทกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรุ่น1นะครับว่าทำไมถึงต้องตอกเลข2ไว้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะครับก็เป็นยันใบพัดนะครับข้อความทั้งหมดเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะเขียนว่ารุ่นสร้างหอระฆังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงงๆเนี่ยอาจจะสับสนได้นะครับเพื่อกันความสับสนก็เลยตอกเลข2ตัวนี้ไว้นะครับเพื่อจะได้ทำให้ทุกอย่างมันโปร่งใสนะครับไม่ต้องสับสนในการสะสมนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยถ้าเป็นคุ้มภัยชายแดนใต้นะครับยันก็จะคล้ายกันนะครับแต่ยังดีกว่าเพราะว่าจะมีคำว่าคุ้มภัยชายแดนใต้ตรงนี้เปลี่ยนไปนะครับก็จะสะสมได้เป็นรุ่นที่3นะครับพอเป็นรุ่นที่4เนี่ยกลับมานะครับก็จะมาสร้างแต่ว่ายันด้านหลังเนี่ยก็จะแยกกันชัดนะครับเป็นยันตัวเล็กกว่านะฮะแล้วก็เขียนว่าเนี่ยมันดบรูปเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นจะแยกง่ายนะครับแต่โลหะรุ่น1กับรุ่น4เนี่ยจะเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันพิธี2อุโบสถเหมือนกันนะฮะคือเหมือนเอารุ่นปี38เนี่ยกลับมาย้อนทำเหมือนกันเลยก็เลยจะได้เป็นผิว4โลหะที่คล้ายๆกันนะฮะเนี่ยนะครับแต่พอเป็นรุ่น2เนี่ยสร้างมาเนี่ยเนื้อโลหะจะออกเนี่ยนะเห็นไหมสีต่างกันเลยกับรุ่น1นะครับอันนี้จะเป็นลมดำเข้มนะครับของรุ่น1นะพอเป็นรุ่น2เนี่ยจะเป็นออกแดงๆนะจะไปคล้ายกับเนี่ยครับแดงๆแบบปีคุ้มภัยชายแดนใต้รุ่น3นะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดเลยละกันนะครับเอาเป็นเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะเขียนว่าหลวงพ่อทุ่มอุปทุมโมนะครับเนี่ยนะครับเหรียญนี้สวยมากๆนะผิวลุ้งสุดๆไปเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอุปทุมโมนะนี่เมตตาหลวงพ่อนะครับนี่ข้างหูจะเป็นประมาณนี้นะโอเคครับเนี่ยนะฮะนี่ไหล่ผมนะจะมีความใหญ่กว่ารุ่น1อยู่นิดนึงนะถ้าเราสังเกตนะครับนี่ครับหน้าตาสวยนะนะครับโทนจะเป็นออกแดงๆอย่างเงี้ยนะครับจะไม่เหมือนลมดำนะรุ่นหนึ่งจะเป็นลมดำแบบดำปีเลยนะครับอันนี้จะออกเป็นลุงๆแดงๆนะมาด้านหลังนะครับเนี่ยนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขียนว่ารุ่นสร้างหอระฆังนะครับแต่ตอนนั้นไม่ได้สร้างแล้วนะครับแต่เอารูปแบบของบล็อกรุ่นหนึ่งมานะครับก็เลยเอาคำว่ารุ่นสร้างหอระฆังมาด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยหูเหรียญก็จะเจาะปิ้นๆแบบนี้นะครับเพื่อนน้ำยาที่ใช้น่าจะคนละตัวนะทำให้ออกมาดูเป็นแบบโซนเงี้ยนะครับเนี่ยนะฮะนี่ที่สำคัญนะครับด้านหลังจะมีเลข2นะครับตรงใต้ยันเนี่ยนะฮะตรงใต้ยันใบพัดตรงเนี้ยเลข2ตัวเนี้ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นตอกแบบเหมือนเป็นสามเหลี่ยมแหลมลงไปนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับเป็นการตอกนะทำให้สะดุ้งด้านหน้าเหรียญเหมือนจะโค้งเป็นหลังเต่าไปเลยนะครับเพราะว่าแรงกระแทกตัวเลข2เนี่ยตัวใหญ่มากนะยาวประมาณแบบเซนหนึ่งได้เลยนะครับใหญ่นะฮะ
นะอยู่เหนือคำว่าวัดสุปัสสัตตารามซึ่งเป็นชื่อเป็นทางการของวัดโคนสามโพเนี่ยนะครับนี่นะครับจังหวัดพัทลุงนะเนี่ยนะฮะถ้าเห็นเลข2ตัวนี้นะครับอยู่ใต้ยันใบพัดเนี่ยก็คือเป็นรุ่น2นะครับจะต้องเป็นการตอกนะเพื่อนๆก็คือทำมาเสร็จแล้วมาตอกที่หลังนะแล้วก็ไปลมเป็นสีออกประมาณส้มๆอย่างเงี้ยนะครับลุ้งๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวดูด้านข้างสักนิดนะครับนี่ก็เป็นการตัดฉีกอยู่สักนิดนึงนะครับไม่ได้ตัดขาดในทีเดียวนะอันนี้นะครับมีความเป็นคลื่นๆนะโอเคเนี่ยนะครับก็ยังเห็นความเป็นคลื่นเนี่ยรู้สึกว่าความบางของเหรียญจะบางนิดนึงนะฮะเนี่ยนะครับเป็นคลื่นๆหน่อยนะโอเคเดี๋ยวดูอีกด้านนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะหักเห็นชัดเลยนะครับไม่ได้ตัดขาดในทีเดียวนะมีความหักๆอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็ลองหามาใช้ดูนะครับก็เจตนาดีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่หลวงพ่อทุ่มเนี่ยจะนำไปใช้อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แจกเป็นขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะในการมีเหตุการณ์เนี่ยก็อยากจะมีวัตถุมงคลติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจกันนะครับหลวงพ่อทุ่มเนี่ยก็เป็นอะไรที่นิยมมากๆอยู่เหรียญนึงเลยนะครับก็เลยสร้างมาหลายครั้งนะครับเพราะว่าประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งเมื่อปี50เนี่ยโด่งดังมากแล้วหลังจากนั้นนะในจังหวัดพัทลุงเองหรือในหลายๆเหตุการณ์นะครับเพื่อนๆลองไปหาค้นหาอ่านดูนะครับมีหลายครั้งมากนะครับที่มีประสบการณ์รอดพ้นจากภัยต่างๆจากการถูกปองร้ายนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมเทียบกับรุ่นหนึ่งให้ดูอีกสักทีนะเรียนรุ่นหนึ่งก่อนนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับสีโลหะก็ไม่เหมือนกันแล้วนะแต่จะเขียนว่าสร้างหอระฆังเหมือนกันนะครับเนี่ยนะยันก็คล้ายกันแต่ต่างกันตรงเลข2นะครับถ้าไปเจอเหรียญที่เข้มๆนะครับเราเห็นเลข2เนี่ยก็คือรุ่น2นะครับผมแบบนี้นะครับเพื่อนๆโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลากันไปด้วยเหรียญพระทุ่มรุ่น2รุ่นนี้นะครับโอเคแล้วรุ่นอื่นๆก็ลองตามดูใน EP ต่างๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ